จอกับจีนเกมแรกเนี่ยเจเจอมาแล้วรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงคราวนี้ครับตัดสินชี้ชะตาฟุตบอลโลกทีมชาติไทยเจอทีมชาติจีนมีความหมายขนาดไหนการลงสนามนะครับให้กับทีมชาติไทยเนี่ยชนาธิปติดทุกชุดเล่นกับโค้ชญี่ปุ่นอะไรสำคัญที่สุดแต่เขาจะไม่ให้แบบอยู่ๆแบบรู้มากที่แบบรอดักเขาไม่ชอบคนญี่ปุ่นไม่ชอบอย่าเก่งเกินโค้ชพอไปทีมชาติอ่ะคือทุกคนมันทีมชาติคือเบอร์1 1คือชนะคือแม่งชาติแฮปปี้คุณไม่เคยได้ยินคำนี้คำไหนเกาหลีก็แค่กิมจิมันไม่ใช่อ่ะดิคือไม่ใช่เอาความเป็นจริงไงผมก็เลยบอกว่ามันมีแค่ 1% อ่ะ 1% จริงๆคือผมเป็นนักบอลผมรู้คือใครเก่งกว่าไม่เก่งกว่าเรารู้วันเล่นแล้วมันรู้เลยใช่ไหมคือมันรู้คือมันรู้อ่ะเข้าใจได้แล้วคือไม่ใช่ว่าผมอยู่ๆไม่ได้ไปออกไปนอกนะเจอคนเก่งแบบมากมายอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันคือ 1% น่ะที่เราสามารถที่จะแบบเอาแต้มจากเขาได้ทีมชาติไทยของเราในมุมมองของชนาธิปวงศ์สินจะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบถัดไปได้ไหมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต้มมองลงปีพงยิ่งวันนี้สวัสดีครับชนาธิปวงศ์สินนะครับอ่ะการลงสนามนะครับให้กับทีมชาติไทยเนี่ยชนาธิปติดทุกชุดมาโอ้โหยาวนานเล่นกับโค้ชญี่ปุ่นอะไรสำคัญที่สุดวินัยครับวินัยวินัยครับวินัยสำคัญที่สุดถ้าเราไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นมันก็อาจจะต้องดูเพื่อเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้ลงเลยเหรอคืออย่างเจลีกถ้าสมมติเขาสั่งอะไรมาที่ต้องทำที่ต้องทำเดี๋ยวในเจลีกคาวาซากิฟลาเร่สมมติคือตอนนั้นคาวาซากิคือผมเล่น4-3-3เนาะผมเป็นกลางตัวนี้ซึ่งบอลจ่ายออกแบ็คกลางต้องไปอันนี้คือต้องทำคือเซนเตอร์กว่าเขาจ่ายออกแบ็คกว่าเขาผมต้องไปคืออยู่ตรงกลางก่อนไม่ให้เขาจ่ายตรงกลางเสร็จปุ๊บพอบอลไปถึงเราต้องไปซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งเราเนาะใช่มันไกลใช่ไหมไกลดิ สุดท้ายบอลไปถึงปีกผมก็ต้องวิ่งทะลุขึ้นหน้าเพื่อไปเขาเรียกว่าเนียโซนพอไปเนียโซนเพื่อที่จะไปทำให้ไปดึงผู้ต่อสู้เขาออกมาพอเกมรับผมก็ต้องกลับมาอยู่หน้ากรอบอันนี้คนหรือซูเปอร์แมนวะไม่ใช่คือซึ่งเราทำได้แต่ว่าประสิทธิภาพผมไม่สามารถทำได้ดีที่สุดแล้วทำไมเขาไม่อันนี้ถามนะว่าทำไมไม่ใช้เจนในสิ่งที่เจนทำได้ดีที่สุดพอประมาณอ๋อเขาเคยบอกว่าอย่างตอนนั้นเขาเล่น4-2-3-1มีเคงโกะกามูระก็นั่งคุยกันบ่อยซึ่งเขาบอกเคงโกะก็เดินมาถามเขาว่าแล้วอย่างนี้เขาจะเล่นตรงไหนเคงโกะถามโอนิจิซังเขาบอกว่าเหมือนก็ต้องแบบพยายามปรับตัวอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นตอนนั้นเคงโกะเล่นก็มีหน้าที่เอากลางรับนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มีหน้าที่ทำตามเขาอะก็บางทีมันทำไม่ได้ไงมันเขาสั่งมาแต่มันทำไม่ได้เข้าใจก็เราทำไม่ได้เราก็ต้องนั่งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นอะไรเงี้ยมันมีคนทำได้ใช่ไหมก็ทุกวันนี้ก็เพื่อนผมทำได้โอ้โหแต่ว่าแต่เวลาอุ่นเครื่องเขาชอบจับผมเล่นหน้าเป้าคือหน้าเป้าเขาบอกชนะไม่ต้องทำอะไรเยอะยิงมีหน้าที่รอบอลแล้วก็ส่งให้เพื่อนเพราะใช้เพื่อนเติมไงโอ้โหอ่ะและถ้าอย่างเงี้ยในยุคของอิชิอิบ้างกลับมาที่อิชิอิอะไรที่เขาโอเควินัยแต่ว่าอะไรที่แบบเป็นจ็อบหลักที่ต้องทำมึงต้องทำเล่นไงอิชิอิอ่ะคือพี่ต้องเข้าใจก่อนว่าคือทีมชาติอ่ะทุกคนมันไปเล่นมันไม่ได้มีข้อแม้อะไรเยอะมันเพื่อชาติมันก็ทุกคนแม่งมาทุกคนรู้ว่าเราชนะเพื่อทีมชาติเพื่อเกียรติยศของตัวเองเพราะพี่รู้ว่าพวกผมดังมาจากทีมชาติสโมสรคือสโมสรน้ำใช่ก็คือเราต้องเข้าใจเขาด้วยแต่เรามาเราก็เต็มที่แต่ว่าพอไปทีมชาติอ่ะคือทุกคนมันทีมชาติคือเบอร์1คือชนะคือแม่งชาติแฮปปี้คือจะพูดไงเนี่ยคืออิชิเขาก็จะเน้นเล่น4-4-2สไตล์เขาก็จะเน้นข้างในแน่นไปเพสไปเพสพร้อมกันเวลาลุกก็ลุกพร้อมกันเพียงก็เราสู้อ่ะใช้คำนั้นดีกว่าไปสู้ให้หมดคือเหมือนที่เจอเกาหลีอ่ะอันไหนเล่าหน่อยเจอเกาหลีเป็นไงโอ้คือหนึ่งถ้าพุ่งตรงร่างกายเราสู้ไม่ได้นัดแรกเราสู้ได้เพราะว่าเราสดมันเย็นๆหน่อยไม่ใช่สบายๆป่ะไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวคือเราสดเพราะว่าเราไม่ได้มีเกมอะไรมาเนี่ยคือแต่คือผมรู้อยู่แล้วคือเราเจอนักฟุตบอลที่มันเก่งๆมากๆมาเยอะคือเรารู้อยู่แล้วว่า1ร่างกายพวกเขาฟิตกว่า2คุณภาพเขาดีกว่า
ผมก็เลยบอกว่ามันมีแค่ 1% อ่ะ 1% จริงๆคือผมเป็นนักบอลผมรู้คือใครเก่งกว่าไม่เก่งกว่าเรารู้วันเล่นแล้วมันรู้เลยใช่ไหมคือมันรู้คือมันรู้อ่ะเข้าใจได้เออแล้วคือไม่ใช่ว่าผมอยู่ไม่ได้ไปออกไปนอกนะเจอคนเก่งแบบมากมายอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันคือ 1% น่ะที่เราสามารถที่จะแบบเอาแต้มจากเขาได้พอแล้วขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวพี่คิดว่าจะไปชนะเขาเลยเหรอคือแบบเพราะว่าก่อนไปผมไม่ได้คิดแต่คนอื่นคิดก่อนไปทุกคนบอกว่าเละถูกปะถูกนี่คือคนไทยอาจจะมีอ่ะถ้าไปเล่นที่บ้านเขาเราอาจจะคิดได้ว่าตอนแรกที่แพลนนะเล่นกับเกาหลีกลัวโดนอ่ะสมมติคนไทยแต่ถ้ากลับมาพอลุ้นไม่ใช่อ่ะถ้าเราคิดตอนแรกนะเพราะตอนนั้นคือผมเชื่อเลย 80% ทุกคนบอกเละไปเยือนเกาหลีแต่เราได้พอเราได้1แต้มพอกลับมาบ้านทุกคนมั่นใจว่ามึงชนะแล้วรู้สึกยังไงตอนที่บอกว่าชนะแน่เกาหลีคือพวกผมอ่ะคือเราคิดชนะคิดได้นะแต่คือเราก็ยังคิดแค่ 1% อยู่คือเราต้องประเมินคุณภาพทีมเราก่อนนะคือถ้าคุณจะไปคิดชนะเกาหลีเลยอ่ะคือมันหลอกตัวเองไปนิดนึงคุณไม่เคยได้ยินคำนี้คำไหนเกาหลีก็แค่กิมจิมันไม่ใช่อ่ะดิคือไม่ใช่เอาความเป็นจริงไงคือเราต้องประเมินจากความเป็นจริงก่อนคือเรารู้เลยว่าศักยภาพแบบคือร่างกายเขาดีกว่าคือรู้เลยมาเล่นในไทยอ่ะอากาศร้อนนะแต่พวกเราแบบเขาเรียกศักยภาพของพวกเราคือเราเหมือนเราเหนื่อยกว่าเขาอ่ะพี่เข้าใจปะแต่บ้านเรานะคือต่อให้ญี่ปุ่นมาเล่นคือก็บ้านเขาอยู่เหมือนบ้านเขาอ่ะจริงคืออันนี้คือพูดแบบแต่มันเห็นมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงมันคือที่เราพยายามจะแบบว่าเฮ้ยข้อได้เปรียบเราแต่จริงมันอาจจะไม่ใช่ใช่คือแต่คือตอนที่เราไปเล่นที่บ้านเกาหลีพวกเราสดพวกเราวิ่งจนแบบหมดก็โอเวอร์โหลดอะโอเวอร์โหลดเลยพอกลับมาเรารีคัฟเวอรี่ไม่ทันเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ชินแต่พวกเขาออกไปเล่นเมืองนอกคือมันธรรมดาคุณภาพลีกการซ้อมมันร่างกายทุกอย่างมันเหนือกว่าเราครับมันเหนือกว่าเราแสดงว่าถ้าผมจะสรุปประมาณว่ามันมีส่วนแล้วกันนะไอการที่เราโดนในบ้านเนี่ยมันเป็นผลมาจากความล้าของเรามันมีส่วนค่อนข้างมันมีส่วนเพราะหนึ่งพี่แค่คุณภาพตัวต่อตัวถามว่าเราชนะใครได้บ้างก็มันยากแต่เขาก็พูดอีกว่าถ้าเราชนะ1-1ไม่ได้เราสู้เขายากนะใช่ซึ่งมันจริงนะมันยากไงแล้วเขาถามว่า1-1เขาโอ้โหเขาเคี่ยวอ่ะแต่ผมเห็นอ่ะอันนี้ผมไม่ได้อวยคุณเพราะว่ามันก็มีวันที่ไม่ดีของคุณแต่ผมอยากพูดในวันที่ผมเห็นแล้วกันคุณก็ล็อกหลบนักเตะระดับโลกแบบคือคุณก็บังของคุณอย่างเงี้ยฐานศูนย์ทวงคุณต่ำแบบคุณก็บังได้คุณก็เอาตัวรอดได้นี่คุณก็ชนะได้นะไม่ใช่แต่ว่าถามว่าผมเอาตัวรอดแล้วผมมีประโยชน์กับเพื่อนหรือเปล่าก็ต้องมาดูอีกพี่เข้าใจคือคนเดียวมันไม่ได้คือไม่ใช่คือถามว่าเราเล่นได้ไหมเราเล่นได้แต่ว่าเราอาจจะล็อกเสร็จแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีไม่สามารถที่จะแบบเอาตัวรอดได้แต่ว่าส่งไปให้เพื่อนเพื่อนก็ทำอะไรไม่ได้อีกเพราะว่ามันก็ไม่ได้มันมีช้อยเดียวไงแต่คือเกาหลีลีคังอินเขาเทิร์นมาเขามีประมาณ 3-4 ช้อยโอ้โหอยู่พี่เข้าใจผมป่ะเพราะฉะนั้นน่ะคือมันไม่เกี่ยวว่าคือทุกคนน่ะเล่นได้หมดเอาตัวรอดได้หมดแต่พละกำลังที่เราไปสู้เขามันสู้ไม่ได้ความแข็งแรงของร่างกายเราสู้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับคำว่าไม่ฟิตใช่ไหมผมว่ามันไม่เกี่ยวแต่ว่ามันก็เห็นคุณวิ่งกันจะตายอยู่แล้วคือมันจะพูดไงคือด้วยความชินของเรามันไม่ชินอะลีกไทยคือแต่ถ้าเล่นอย่างนั้นทุกนัดเราชินแน่ใช่สมมุติถ้าเราเจอแบบเกาหลีทุกวีคยังไงเราก็เล่นได้ใช่เพราะว่าสุดท้ายอีกทีมนึงวิ่งเราก็ต้องวิ่งถูกนี่คือความเข้มข้นของเกมมันมาจากลีกครับมันมาจากลีกผมเลยบอกว่าทางรัฐก็คือต้องออกไปเล่นนอกเข้าใจแล้วแมตช์เดียวมันเล่นได้แมตช์เดียวคุณเจอซ้ำมันไม่ได้เพราะเราสดไงเข้าใจแล้วอันนี้เห็นภาพแบบสุดๆพอเข้าใจเข้าใจแล้วว่ามันโอเคแมตช์เดียวมากูสู้ได้แต่ว่ามันถึงบอกไงราชาบอลถ้วยมันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันมันแมตช์เดียวหมดแมตช์เดียวคือสดอ่ะคือมันสดอ่ะคือมันพร้อมที่จะแบบถ้างั้นถามต่อแล้วกันนะครับว่าซอนเฮงมินคุณเจอแล้วเป็นไงฮะคือเอาตรงนั้นเขาระดับโลกไปแล้วอ่ะหนึ่งร่างกายแข็งแรงสองวางเห็นว่าช็อตตัวขนาดพรีเมียร์ลีกเขายังเลี้ยงอย่างน่าโกไปยิงจะไปเหลือเลยพวกเรา คือเอาความเป็นจริงอ่ะพี่โมตามภาพตามภาพคือคุณจะมาว่าแต่แบบพวกแบ็คขวาเราก็ไม่ได้นะคือมันคือเรื่องจริงคือขนาดแบบ
ก็โดนหมดทุกคนไอ้พรีเมียร์ลีกที่เขาว่าแน่ๆมันโดนทุกคนยังโดนเลยคือจะไปเหลือแต่ว่าพวกเราอ่ะทุกคนอ่ะก็เต็มที่แล้วอ่ะคือมันไม่มีใครแบบไม่เต็มที่พวกเราคือผมก็ต้องให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมด้วยให้กำลังใจตัวเองด้วยคือพวกเราเต็มที่แล้วคือไม่ใช่ว่าเราไม่สู้แต่มันสู้ไม่ได้เจอกับจีนเกมแรกเนี่ยเจเจอมาแล้วรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงคราวนี้ครับตัดสินชี้ชะตาฟุตบอลโลกทีมชาติไทยเจอทีมชาติจีนมีความหมายขนาดไหนโอ้โหผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นถ้าพูดตรงไม่รู้เป็นครั้งสุดท้ายของผมหรือเปล่าเฮ้ยคุณพูดเหมือนตังเลยนะใช่คืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของใครหลายๆคนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมด้วยกับการเล่นบอลโลกครั้งนี้อะไรเงี้ยก็อยากชนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเหมือนผมก็จะบอกเราไปเหมือนเราเป็นทีมรองเราต้องคิดอย่างนี้แต่ถ้าเราไปเปิดเกมสู้อันตรายเพราะเราต้องการแต้มอย่างน้อยต้องมีแต้มแน่ๆเพราะเราต้องการผลทำไงก็ได้คือบอลเอเชียพี่อะไรมันเกิดขึ้นได้หมดแม้กระทั่งจะเจอสิงคโปร์แม้คือเราต้องคิดว่าเล่นให้รัดกุมก่อนทำไงก็ได้เล่นให้รัดกุมนั่นคือสิ่งสำคัญเล่นให้รัดกุมเล่นเหมือนที่เราเจอเกาหลีชนะได้คิดแค่แต่ในใจนักฟุตบอลอ่ะเราคิดว่าเราชนะได้นะแต่คิดแค่ว่าทำยังไงให้ชนะนะมันต้องผมคิดแค่ว่าเราสามารถชนะจีนได้คือคุณภาพไม่ได้ต่างแต่เราต้องคิดเหมือนจีนเป็นเกาหลีพี่เข้าใจที่ผมเข้าใจใช่แต่อยู่ๆจะไปเปิดหน้าแรกแบบหูเดินหน้าฆ่ามันจีนก็แค่กำแพงเมืองจีนไม่ได้ผมว่าไม่ใช่คือทำไงก็ได้คือมันก็ต้องเขาเรียกอะไรมันต้องเรียกว่าเจียมเนื้อเจียมตัววางแผนนะคุณอย่าไปเล่นคิดว่าโอ้โหมาเว้ยถล่มอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่ไงมันต้องเจียมเนื้อเจียมตัวในการไปเล่นกับเขาคืออยากจะบอกโอ้โหคุณจีนมาเลยเก่งมากคุณจีนเก่งมากเลยมาบุกเราหน่อยดิอะไรเงี้ยรอซื้อนิดนึงใช่คือมันคือฟุตบอลเอเชียมันต้องเคี่ยวเนาะมันต้องมีการวางแผนอะไรเงี้ยและระดับในทีมชาตินะถามว่าในระดับทีมชาติเนี่ยในระดับเอเชียเนี่ยมันกับในสิ่งที่เจอมามันจะอธิบายได้ไงว่าเอเชียมันเก่งขนาดไหนอ่ะกับบอลทีมชาติไทยนะเพราะเราก็ก้าวยังเข้าไปเอเชียยังหรืออยู่บนเส้นหรือไงคือจริงๆแล้วโหมันตอบยากนะมันแล้วแต่นัดด้วยนะมันทั้งนั้นขอคิดเป็นนัดเลยดีกว่าแต่ถ้าทั้งองค์ความพยพอาจจะยังไม่ใช่ถูกไหมถ้าถามว่าเราไปคือเราสู้ได้นะแต่อาจจะสู้ได้ไม่ได้ทุกนัดดีกว่าโอเคถ้าพูดแต่ถ้าแบบอยู่ๆแบบมาบอลทัวร์นาเมนต์แบบอย่างนี้เจอหรือว่าเอเชียนคัพเราก็เล่นกันดีถูกไหมดีมากแต่ถามว่าเราเล่นกันดีเพราะเรามีวินัยที่ดีแต่ถามว่าเราจะไปสู้แบบอย่างซาอุเนี่ยคือแบบเก่งอ่ะตอนนี้โอมานก็เก่งคือเก่งทุกทีมมันแต่เราก็สู้ได้นะแต่เราสู้ได้อุซเบย์เนี่ยใช่ไหมคือไอ้นั้นเราเกือบชนะนะคือความสามารถเพราะตัวเขาดีอ่ะแค่ลูกเดียวเลยลูกเดียวเลยคือบอลเอเชียพวกอาหรับความสามารถเพราะตัวดีแต่ถ้าเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหนึ่งเขามีวินัยหนักด้วยความสามารถเพราะตัวดีด้วยอะไรเงี้ยครบสูตรนะครับซึ่งมันก็ต่างกันนะแต่เราสู้ได้ทุกทีมนะครับเพราะฉะนั้นสรุปผมอยากรู้ละทีมชาติไทยของเราในมุมมองของชนาธิปวงศ์สินจะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบถัดไปได้ไหมโหต้องผ่านเลยครับ ต้องผ่านครับ ต้องผ่านคือผมก็มั่นใจในเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มั่นใจในสตาฟโค้ชทุกคนนะครับแล้วก็เรามีแฟนบอลค่อนข้างเยอะที่คอยให้กำลังใจพวกเราอะไรเงี้ยอ่ะถ้างั้นถามเรื่องนี้ต่อดีกว่าทีมชาติเราพอประมาณแล้วนะฮะต้องถามว่าชนาธิปสงกระสินยังมีโอกาสเล่นฟุตบอลอาชีพต่างประเทศอีกไหมถูกเปิดให้เลยตอบยากนะพี่ค่อนข้างที่จะตอบยากเพราะเราก็เลือกที่จะกลับมาเนาะเราพอเราเลือกที่จะกลับมามันก็คงมีโอกาสที่ยากที่เราจะกลับไปแล้วก็แต่มีหลายประเทศนะไม่ใช่แค่เจลีกนะแล้วก็อายุผมก็เยอะขึ้นอ่ะพี่ต้องอย่าลืมว่าผมตัวเล็กนะกับการที่แบบใช้ร่างกายมาค่อนข้างหนักพอสมควรอะไรเงี้ยก็ตอนนี้แค่ทำไงก็ได้แบบโฟกัสที่ตัวเองเลยเล่นฟุตบอลให้สนุกแล้วก็พยายามเล่นกับสโมสรให้ดีที่สุดช่วยเพื่อนให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสผมถามเผื่อไว้เฉยนะว่าสมมติ
เวียดนามสมมติเวียดนามเขาอยากเห็นชนาทิพย์จริงๆอ่ะไม่รู้นะเมื่อไหร่ไม่รู้นะเมื่อไหร่แต่อยากเห็นชนาทิพย์ถ้าเขาติดต่อขึ้นมาจริงๆแล้ววันนั้นมันมาถึงแล้วทุกอย่างมันแบบโอเคแล้วกันมันคุยกันรู้เรื่องครับคุณว่าคุณจะไปไหมแบบทุกอย่างเป็นในทิศทางบวกเลยนะถ้าบีจีเขาไม่ชอบผมแล้วคงต้องไปแล้วนี่ใครจะไม่ชอบชนาทิพย์ไอ้ตัวแต่ก็ถือว่าถ้าทุกอย่างมันประจวบเหมาะก็ไม่แน่ใช่ไหมแต่อนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะอย่างใครจะไปรู้ผมจะได้มาอยู่ที่นี่ถูกไหมใครจะไปรู้ว่าผมจะได้ไปอยู่คาสกิใครจะไปรู้ว่าจะได้ไปอยู่ซัปโปโรโอเคชีวิตมันคือสิ่งที่ไม่แน่นอนอืมอ่ะสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยครับก็ขอบคุณเสมอมานะครับแฟนบอลชาวไทยก็หวังว่าทุกคนจะคอยให้กำลังใจนักฟุตบอลไทยแล้วก็คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับก็หวังว่าพวกเราจะไปรอบสุดท้ายบอลโลกด้วยกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ชนาทิพย์สงกรานต์สินนะครับกดเข้ามาเยอะๆครับเลข18ให้กำลังใจชนาทิพย์นะครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกกดไลค์แชร์กดแล้วทำไมต้องกด18อ่ะฮะก็คุณเบอร์คุณไงเฮ้ยนี่ชนาทิพย์สิกดเบอร์อื่นเบอร์9ก็ไม่ใช่คุณแล้วนะฮะอ่ะยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับเดี๋ยวอ่ะลืมนี่ผมลืมเอาของนี่อะไรอ่ะสุกายะสุกายะผมทำเองคือแฟนอันนี้คืออะไรแบรนด์ของแฟนผมแล้วผมก็ช่วยเขาด้วยสุกายะน้ำมันนวดเหรอใช่แล้วก็เสื้อแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงผมให้คุณนะฮะอันเนี้ยใช้ได้ก็นวดผ่อนคลายเวลาให้ที่นี่ได้เลยอันนี้คือก็ไปให้ทีมนักบอลทีมพ่อด้วยพ่ออันนี้คือน้ำมันนวดอันนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนี่ชอบอันนี้กดไม้กดจุด